มเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพวกเราออกพระนามพระองค์เนี่ยผิดกันมาตลอดครับพี่หนึ่งเป็นไปได้ไงอ่ะพิษอ่ะเป็นไปได้อย่างไรต้องมาฟังกันในรายการรู้ไปไม่เท่านั้นพี่หนึ่งครับครับหลายปีที่ผ่านมาก็มีประเด็นให้ถกเถียงกันเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชว่าพระนามที่แท้จริงของพระองค์เนี่ยไม่ได้อ่านว่าพระนเรศวรแต่อ่านว่าพระนเรศสั้นๆเฉยๆแค่นี้ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานไปดูข้อเขียนของคุณสุทธิศักดิ์ระบอบสุขสุวานนท์นะครับผมในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่เดือนมกราคม2549นู่นท่านก็ให้ข้อคิดไว้ว่านามที่ออกเสียงว่าพระนเรศวรเนี่ยเป็นพระนามที่ผิดไปจากพระนามแท้จริงของพระองค์เคยได้ยินพระนามว่าพระนฤทธิ์ใช่ไหมใช่ก็มีข้อสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นพระราชพงศาวดารจารึกเอกสารหลักฐานต่างๆร่วมสมัยกับสมเด็จพระนเรศวรเรื่อยลงมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายต่างก็ออกเสียงพระนามของพระองค์ว่าพระนเรศหรือพระนฤทธิ์กันทั้งนั้นไม่มีหลักฐานฉบับใดเลยที่เป็นพระนเรศวรไปยกตัวอย่างกันอย่างเช่นอันแรกเลยนะครับพระอัยการกบฏศึกสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นฉบับที่ร่วมสมัยกับพระองค์นั่นเองนะครับผมมีออกพระนามชัดเจนว่านเรศนะครับไม่ใช่นเรศวรอ่ะฉบับต่อมาก็มีในสมัยของพระเจ้าประสาททองจดหมายเหตุของวันวริศหรือฟานฟลิตที่เข้ามาค้าขายสมัยพระเจ้าประสาททองใช่นะครับอันนี้เขียนไว้เป็นภาษาต่างประเทศอ่านว่าพระนฤทธิ์แต่ก็ใกล้เคียงกับพระนเรศนะในมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าก็เขียนไว้ว่าพระนเรศฉบับหอแก้วใช่ไหมครับผมเขียนไว้ประมาณสัก200กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระนเรศวรก็อ่านว่าพระนเรศเช่นเดียวกันรวมถึงหลายๆฉบับเลยที่ออกเสียงว่าพระนเรศต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศพระราชพงศาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงษ์จาดเป็นฉบับแรกที่ออกเสียงพระนามของพระองค์ว่าพระนเรศวรราชาธิราชอ๋อหรือว่าจะเป็นฉบับนี้ที่ทำให้เราเรียกพระนามของพระองค์ผิดมาตลอดนี่มีการให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่าฉบับนี้แหละเป็นฉบับแรกที่ออกเสียงว่าพระนเรศวรและก็เป็นข้อสังเกตว่าฉบับต่อมานะครับผมก็เรียกตามนี้มาตลอดมีอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับที่น่าสนใจให้ไว้โดยดร.วินัยพงศ์ศรีเพียรกล่าวถึงจารึกวัดพระธาตุศรีสองรักที่จังหวัดเลยซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งล้านช้างเนี่ยกระทำสัมพันธไมตรีต่อกันมีจารึกไว้สร้อยพระนามว่าวรราชาธิใช่นะครับผมจารึกพระนามของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไว้ชัดเจนนะครับว่าสมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิวรราชาธิราชซึ่งสนับสนุนข้อสันนิษฐานที่ว่าพระนามของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยแท้จริงต้องออกว่าพระนเรศวรราชาธิราชสังเกตนะก็คือแยกคำว่าวรออกจากนเรศหนึ่งคำวรราชาธิราชเป็น3คำใช่ซึ่งวรราชาธิราชเนี่ยตั้งใจตั้งให้คล้องหรือสอดคล้องกับสมเด็จพระเจ้าตากของพระองค์คือสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั่นเองครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือการสืบทอดพระราชอำนาจความเป็นพระบรมมหาราชวงศ์เดียวกันนั่นเองครับเรามาดูสมัยหลังนะครับพระราชสมัญญาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งสันนิษฐานว่ามีการตั้งในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5ตามธรรมเนียมฝรั่งที่นิยมตั้งกษัตริย์โดยเติมคำว่า The Great แปลว่ามหาราชหรือผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นสร้อยพระนามนะครับเราควรออกเสียงว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันแน่ที่1ครับจริงๆนะในสมัยโบราณเนี่ยการเขียนนักสอนต่างๆก็ไม่ได้มีกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ตายตัวเท่าไหร่รวมถึงก็มีการเปลี่ยนไปตามการเวลาเนาะยกตัวอย่างคำหนึ่งในพระบรมมหาราชวังนะครับก็จะมีหนึ่งพระทวารที่ชื่อว่าพระทวารเทวราชมเหตมีเขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้เมื่อกี้เราอ่านว่ามเหตใช่ไหมครับแต่จริงถ้าอ่านว่าเป็นอิศวรก็ได้เป็นมเหสวนมเหสวนก็ได้แท้จริงแล้วนะครับตามราชบัณฑิตให้อ่านว่าเทวราชมเหตสังเกตว่าคำว่าสอสาราวแหวนรอเรือเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องอ่านว่าสวนก็ได้ดูอย่างคำนี้อ่านว่ามเหตเฉยๆทั้งที่ไม่ได้มีตัวการันกำกับธรรมดาถ้าแบบการอ่านเนี่ยถ้าเกิดมีตัวการันเนี่ยเราจะไม่อ่านไม่ออกเสียงแต่อันนี้ไม่มีการันแต่ก็ไม่ออกเสียงเช่นเดียวกันก็เป็นข้อสังเกตได้ว่าหรือในสมัยโบราณเนี่ยนเรศวรเนี่ยเขียนอย่างนี้จริงเขียนว่าสอสาราวแหวนรอเรือแต่ว่าอ่านแค่ว่านเรศก็เป็นไปได้นะพี่หนึ่งก็เป็นไปได้นะอันนี้เราก็ต้องเหมือนกับว่าไปพิจารณาจากหลักฐานในแต่ละช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยใช่นะหรือก็เราเนี่ยเป็นผู้ถวายพระเกียรติสูงสุดกับพระองค์แล้วนะครับถวายพระราชสมัญญานามแล้วว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเราต้องการที่จะเอ่ยพระนาม
ของพระองค์เนี่ยเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดอาจจะมีการเติมตัวอักษรหรือคำที่ให้มันมีความยกย่องอลังการขึ้นไปความสละสลวยของภาษาด้วยความสละสลวยของภาษานั่นเองที่หนึ่งพูดถูกต้องเลยก็เพื่อที่จะถวายพระเกียรติของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะอ่านว่าอะไรก็สุดแท้แต่นะครับผมโอ้ภาษาไทยเนาะมันดิ้นได้เราก็จะมาต้องมาภาษาที่มีความสละสลวยอยู่ในตัวเองแล้วก็ความหมายของภาษาก็มีความสำคัญบอกนะบอกที่มาที่ไปของเรื่องราวต่างๆใช่นะครับผมเช่นเดียวกับในเรื่องของที่เราพูดคุยกันอยู่ในรู้ไปไม่เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับเรียกว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ได้หรือว่าแต่พวกเราเนี่ยถ้ามีอะไรที่ถกเถียงตบตีกันอีกนะเราก็จะพูดคุยกันแบบนี้เอาประเด็นหยิบยกขึ้นมามาพูดคุยกันนะครับผมในคราวหน้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญกดเครื่องหมายกระดิ่งกิ๊งพบกันใหม่ในครั้งหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันในรู้ไปไม่เท่านั้นวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ